ีวิวที่มาร์คหน้าของแบรนด์ดีวานค่ะนี่ทางแบรนด์ส่งมาให้3ตัวเลย Green Forever Young Mask Celestial Hydro Glow และ Pink Super Food Mask หลังจากที่ช่วงนี้นะคะใช้ผิวหน้าได้คุ้มมากทั้งถ่ายละครในป่าแบบสมบุกสมบันนะคะแล้วก็เมื่อวานก็ไปเดินสำเพ็งมาอีกวันนี้ก็ต้องมาบำรุงหน้ากันหน่อยค่ะเริ่มที่ตัวไหนดีนะ2ตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันผสมกันได้นะคะคือตัวสีชมพูเนี่ยลืมชื่อตัว Pink Superfood นะคะแล้วก็ตัว Green Forever Young ค่ะ2ตัวนี้ผสมกันได้เพราะว่า Pink Superfood นะคะสามารถช่วยรักษาสิวส่วนตัวสีเขียวนะคะก็จะช่วยลบรอยดำที่เกิดจากสิวได้ด้วยค่ะงั้นเราผสมกันเลยเดี๋ยวจะเปิดดมครั้งแรกนะคะรีวิวแบบเรียวๆแล้วก็มีฝาปิดตรงนี้ด้วยเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกมือลื่นดมเหมือนดมอาหารนะไม่ค่อยมีกลิ่นกลิ่นแป้งเริ่มอันเนี้ยให้ทารอยสิวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทาตรงไหนดีในจริงทาทั้งหน้าก็ได้เพราะรอยสิวเยอะมากเลยแต่ว่าเป็นผดๆตรงนี้ตรงหน้าผากก็จะเก็บไว้ทาตัวสีชมพูตัวปากอ่ะรู้สึกว่ามันเย็นๆอ่ะกินไม่ได้ค่ะอันหนึ่งสองช่ำอุ้ยเย็นมันมีความเย็นหอมด้วยเมื่อกี้ยังไม่หอมเท่านี้เลยทาทั้งหน้าเลยค่ะทาไปเลยสีสวยด้วยอ่ะนี่สีเขียวพัดเทลไม่แน่ใจว่าต้องทาหนาเท่าไหร่น่าลืมใส่หูกระต่ายนี่ตัวสีชมพูสำหรับผดผื่นอันนี้มีความเย็นเหมือนกันเริ่มหมดแล้วสีชมพูไม่มีแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีค่ะไปกวนเพชรดีกว่าอุ๊ยปิดหน้าน้องความยากลำบากในการอยากให้เพชรมีส่วนร่วมกับเราช่วยกันทำงานหน่อยไหมหรือว่ามันจะกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวแหละไม่สนใจเลยบางโอ้ผู้รักสะอาดโอ้เช็ดหูเช็ดหูชีวิตดีจริงๆนั้นเราอ่ะเริ่มขยับหน้าไม่ค่อยได้น้ำมันเริ่มแห้งแล้วอ่ะกินน้ำมันเสร็จต้องมากินชีสต่อมันอร่อยคอนเทนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีเพชรจะแย่งกินทุกอย่างไม่ได้ลูกหนูกินชีสไม่ได้นะลูกนะตอนนี้มืดมากก็ฝนใกล้จะตกแล้วเสียงลมน่ากลัวมากด้วยแสงก็ยังไม่เท่าเมื่อกี้แล้วนะคะเพราะฝนกำลังจะตกพายุกำลังจะลงตอนนี้คือแห้งค่อนข้างมันเกิน10นาทีมานานแล้วแหละคิดว่าน่าจะเอาออกได้แล้วแต่ตรงนี้คือยังไม่แห้งเท่าไหร่เพราะคิดว่าที่ด้าทำมันหนาไปเนี่ยตรงนี้แห้งกันหมดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครั้งแรกมันก็จะผิดพลาดกันได้ก็ล้าง2ตัวแรกออกไปแล้วนะคะรู้สึกเย็นหน้ามากแล้วก็รู้สึกว่าผิวสะอาดด้วยเวลาแบบลูบๆเนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นน่ะเนี่ยตรงหน้าผากที่เป็นผดๆเนี่ยคือคงยังไม่หายหรอกแต่คือรู้สึกว่าหน้าลื่นขึ้นจริงๆอะค่ะรู้สึกได้ยังเห็นได้ชัดต่อไปตัวที่3นี่เลย Celestial Hydro Glow นะคะตัวนี้นะคะก็จะช่วยปรับสภาพผิวค่ะผิวที่มองคล้ำผิวโทรมผิวเสียนะคะให้กลับมาเงาแล้วก็ฉ่ำเด้งอิ่มน้ำค่ะลองกันเลยค่ะตัวนี้สีสวยมากมีความแบบออกเหลือบๆฟ้าม่วงๆให้ฟิลเหมือนเกล็ดนางเงือกเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นสมุนไพรกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะเริ่มทาเลยโอ้ยสวยโอ้ยสวยอ่ะอันนี้ก็จะมีความรู้สึกเย็นๆผิวเหมือนกันนะคะแต่ไม่พอได้แค่ครึ่งหน้าเอาใหม่ผสมอีกรอบจากนี้นะคะริด้าก็ประทับใจแบรนด์นี้เพราะว่าเขาใช้สารสกัดออร์แกนิกจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะคนที่แพ้ง่ายนะคะใช้ได้แน่นอนและเป็นวีแกนด้วยนะคะไม่ทดลองกับสัตว์ค่ะดีต่อคนดีต่อโลกและดีต่อน้องๆสัตว์ร่วมโลกเราด้วยค่ะจับเวลา10นาทีไทเมอร์สตาร์ทไม่เอากินไม่ได้บอกว่าอย่าขึ้นเตียงอย่าขึ้นเตียงทำไมยังจะขึ้นอีกอื
เวลาสนก็สนสนวิ่งไม่หยุดตามไม่ทันแล้วเนี่ย10นาทีแล้วดึงออกได้อันนี้ฟิลเหมือนมันต่างดาวเลยอ่ะเฮ้ยดึงง่ายอยู่นะไม่เจ็บด้วยสรุปผลการรีวิวค่ะคือรู้สึกผิวลื่นละเอียดขึ้นทันทีหลังใช้เลยแล้วระหว่างใช้เนี่ยก็คือตัวมาสก์เนี่ยก็จะมีความเย็นนะก็จะรู้สึกเย็นๆตลอดเวลานะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากคือสบายผ่อนคลายผิวสุดๆไปเลยค่ะก็ชอบมากโดยเฉพาะตัวไฮโดรโกลรู้สึกแบบชุ่มฉ่ำน้ำชอบสโลแกนของแบรนด์ด้วย Real Beauty Real People Real Results คือเน้นการดูแลปัญหาจริงผู้ใช้จริงนี่ก็ผู้ใช้จริงรีวิวจริงดีจริงๆค่ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยก็ขอบคุณแบรนด์ Divine ที่ส่งมาให้ด้าลองใช้นะคะทางหน้าที่ด้าจะมารีวิวอะไรว่าใครอยากเห็นด้ารีวิวผลิตภัณฑ์ไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของด้าในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย